สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้นะคะเราคงจะมาเกาะติดนะคะในเรื่องของ2475นะคะเรื่องนี้ยังไม่จางหายไปจากสังคมเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะคะการที่มีภาพยนตร์นะคะเป็นแอนิเมชันออกมาแล้วคนที่ทำเนี่ยก็เป็นคนที่ปกป้องสถาบันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังขุดคุยในเรื่องของปีพ.ศ. 2475ปีแห่งประวัติศาสตร์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะในเรื่องของการถกเถียงในเรื่องของข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์นะคะมีการลองภูมิกันตามรายการต่างๆนะคะระหว่างอาจารย์ชัยยันแล้วก็ทางส.ศิวรักษ์นะคะก็เชียร์กันไปเชียร์กันมาเพราะว่าทางฝ่ายสลิ่มเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะซัดนะคะซัดทางส.ศิวรักษ์อยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยชื่นชอบเพราะเขาก็จะมองว่าทางส.ศิวรักษ์เนี่ยมาเข้าข้างพวกสามกีบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาชนะทางส.ศิวรักษ์ได้เนี่ยก็ดูท่าทางจะมีความเบิกบานนะคะว่าเอาชนะตัวพ่อได้อะไรประมาณนี้ทีนี้โอเคนะคะเราก็มาต่อในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะของท่านปรีดีพนมยงค์ที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยทางคุณธนาธรเนี่ยเขาก็ทุ่มเงินที่จะซื้อความทรงจำซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญของคนไทยเราเนาะเพราะว่าท่านปรีดีเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายคุณธนาธรก็เลยเต็มใจที่จะทุ่มเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านแห่งความทรงจำของประวัติศาสตร์ไทยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูถึงเรื่องราวนะคะที่เขาไปสอบถามกันมานะคะว่าเพราะสาเหตุอะไรทำไมคุณธนาธรถึงได้ซื้อบ้านปรีดีพนมยงค์ที่ประเทศฝรั่งเศสนี้ธนาธรตัดสินใจซื้อบ้านปรีดีที่ฝรั่งเศสเป็นการต่อสู้ระหว่างการลบเลือนกับความทรงจำย้ำว่าควรที่จะเป็นสมบัติของชาติหากรัฐบาลซื้อยินดีที่จะขายให้โดยที่ว่าไม่เอากำไรหลังจากที่มีข่าวว่าบ้านองโตนี่บ้านที่นายปรีดีพนมยงค์ได้ใช้ชีวิตในทางตอนใต้กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสถานที่สำคัญได้กลายเป็นของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานของคณะก้าวหน้าไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มที่จะมีคำถามกันขึ้นมาว่านายธนาธรซื้อบ้านหลังนี้ไปด้วยเหตุผลที่มันเป็นแรงจูงใจทางด้านการเมืองหรือว่าอะไรกันแน่นายธนาธรได้บอกว่าอาจารย์ปรีดีอยู่ที่บ้านหลังนี้ถ้าจำไม่ผิดอยู่บ้านหลังนี้เป็นระยะเวลา13ปีตั้งแต่ลี้ภัยไปจากเมืองจีนและได้ไปเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ขายบ้านที่กรุงเทพมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่งบ้านนี้ก็ได้มีโอกาสรับแขกจากเมืองไทยคนไทยก็จะใช้บ้านของอาจารย์ปรีดีเป็นที่แลกเปลี่ยนข่าวสารบ้านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชนิกูลนักการเมืองอาจารย์ป่วยอึ้งภากรไปฝรั่งเศสก็ต้องไปจบที่บ้านหลังนี้ถ้าคิดเทียบกับสมัยนี้ก็คงจะเหมือนกับคนที่เดินทางไปดูไบก็จะไปรับคนที่มีความสนใจทางด้านปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ไปคุยที่บ้านนั้นเป็นประจำเป็นศูนย์กลางระหว่างคนไทยในยุโรปที่มีความสนใจทางด้านข่าวสารบ้านเมืองการเมืองและสังคมต่างๆหลังจากที่อาจารย์ปรีดีเสียไปครอบครัวพนมยงก็ขายบ้านโดยมีครอบครัวเวียดนามมาซื้อไปมีการตกลงกับครอบครัวเวียดนามว่าถ้าหากจะขายต่อไปอย่างน้อยที่สุดขอให้ขายให้กับคนไทยก่อนนี่คือข้อตกลงที่ครอบครัวคนเวียดนามกับครอบครัวพนมยงค์ได้ตกลงกันเอาไว้ผมเองก็ได้ยินเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลา10ปีแล้ว
เพราะว่าคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านสูงอายุแล้วคุณยายอยากจะขายบ้านมานานแล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรโดยส่วนตัวก็ไม่ได้อยากได้ไม่คิดว่าจะต้องเป็นคนเข้าไปซื้อเองคนที่เร่ขายเป็นนายหน้าให้ก็มีคนอย่างอาจารย์จรัญคนอย่างอาจารย์ปิยบุตรเข้าไปคุยกับนายทุนมีคนพยายามที่จะหาคนไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์การเข้าไปซื้อบ้านหลังนี้จริงๆคนที่ควรจะเข้าไปซื้อมากที่สุดก็คือรัฐบาลไทยนั่นเองแต่พอเข้าได้เข้าเข็มสภาพคุณยายเจ้าของบ้านนั้นเริ่มแย่ยังไม่สามารถที่จะหาคนไทยซื้อได้อาจารย์ปิยบุตรเลยมาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละถ้าผมไม่ซื้อเนี่ยก็คงไม่มีใครซื้อแล้วก็เลยเริ่มที่จะคุยตั้งแต่ปีที่แล้วกระบวนการใช้เวลาในการทำธุรกรรมเสร็จเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือนนี้ทำแผนให้เสร็จแล้วก็จะมีการแถลงต่อประชาชนว่าจะเอาบ้านหลังนี้ไปทำอะไรบ้างการตระหนักรู้ทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์สำคัญไม่แพ้กับการเมืองในสภานี่ก็คือการต่อสู้ระหว่างการลบเลือนกับความทรงจำยกตัวอย่างอนุสาวรีย์หลักสี่หายไปทั้งอนุสาวรีย์หมุดคณะราษฎรก็หายไปพวกนี้คือการรีไรต์เขียนใหม่เขาต้องการทำให้ประชาชนนั้นลืมหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องทำให้ประชาชนจำเพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการต่อสู้ระหว่างการลบเลือนกับการปักหมุดให้เห็นคุณค่าผมว่านั่นคือการตัดสินใจของผมว่าทำไมผมถึงได้เข้าไปซื้อบ้านหลังนี้แต่ก็ขอย้ำว่าการซื้อบ้านคิดในเชิงการเมืองน้อยมากจะคิดว่าในเชิงที่ต้องการจะรักษาอะไรบางอย่างเอาไว้ซะมากกว่าถ้าคุณเศรษฐาอยากจะมาซื้อในนามของรัฐบาลไทยผมยินดีขายให้ในราคาทุนเลยผมไม่ได้มีความคิดที่จะกอด 2,475 เอาไว้เป็นของส่วนตัวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์เราก็เติบโตจากการอ่านหนังสือเนื้อหาดังนั้นถ้าจะใช้คำว่ายึด 2,475 มาเป็นของพวกเรามันไม่ใช่หรอกแต่กลับกันที่เราต้องมาทำก็เพราะว่าในภาคการเมืองมันไม่มีใครที่จะเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้อย่างมากที่สุดก็คือวันที่11พฤษภาคมไปงานปรีดีที่ธรรมศาสตร์ไปมอบดอกไม้แล้วก็ต่างคนต่างกลับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยถ้ารัฐบาลไทยอยากจะมาซื้อกำไรแม้แต่บาทเดียวผมก็ไม่เอาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสมบัติของชาติซะมากกว่าต่อมาในวันที่16นะคะธนาธรก็ได้ยกคณะไปฝรั่งเศสไปเปิดตัวที่บ้านอองโตนี่ของปรีดีพนมยงค์ประธานคณะก้าวหน้าได้นำคณะบินไปฝรั่งเศสแถลงข่าวในการเปิดตัวบ้านอองโตนี่พร้อมกับปิยบุตรแล้วก็มีสุดาซึ่งเป็นบุตรสาวของปรีดีพนมยงค์พร้อมด้วยสศิวลักษณ์ชาญวิทย์เกษตรศิริและธนาพลอิ๋วสกุลก็คือบก.ปุ๊บก.ฟ้าเดียวกันนั่นเองระบุนะคะว่าคืนสู่บ้านปรีดีสถานที่พำนักสุดท้ายของบิดาแห่งประชาธิปไตยไทย16พฤษภาคม Facebook ของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินักวิชาการอาวุโสและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ภาพที่นายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าและก็อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยช่อพรรณิกาชำนาญจันเรืองสศิวลักษณ์นางสุดาพนมยงค์บุตรสาวของนายปรีดีพนมยงค์และนายธนาพลอิ๋วสกุลหรือบก.ปุ๊บก.บริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันกำลังรอขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ในคืนวันพุธที่ผ่านมาก็คือวันที่15พฤษภาคมเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเดินทางไปที่บ้านองโตนี่บ้านเดิมของรัฐบุรุษอาวุโสท่านปรีดีพนมยงค์แล้วก็ท่านผู้หญิงพูนสุขขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะใน Facebook ของคณะก้าวหน้าได้โพสต์ภาพบัตรเชิญงานแถลงข่าวพร้อมกับข้อความระบุว่าคืนสู่บ้านปรีดีวันที่11พฤษภาคมปีพ.ศ. 2443ปรีดีพนมยงค์ลูกชาวนาถือกำเนิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2พฤษภาคมปีพ.ศ. 2526ปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านองโตนี่ประเทศฝรั่งเศสความผันผวนทางด้านการเมืองในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำให้รัฐบุรุษผู้ก่อเกิดประชาธิปไตยไทยต้องใช้ช่วงระยะเวลา13ปีสุดท้ายของชีวิตที่บ้านหลังเล็กชานกรุงปารีสในฐานะของผู้ลี้ภัยการเมืองในช่วงเวลากว่า1ทศวรรษที่อาจารย์ปรีดีและครอบครัวได้ใช้ชีวิตที่บ้านองโตนี่บ้านหลังนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของนักเรียนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงบุคคลสำคัญของไทยที่มักจะแวะเวียนมาสนทนาข่าวสารบ้านเมืองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ปรีดีจนบ้านองโตนี่นั้นกลายเป็นสถานที่ที่รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับการเมืองไทยแม้จะอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินไทยนับหมื่นกิโลเมตรแต่เมื่ออาจารย์ปรีดีถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านหลังนี้ในปีพ.ศ. 2526ท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์จึงได้ตัดสินใจขายบ้านให้กับชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเวียดนามและพาครอบครัวย้ายกลับประเทศไทยนับจากนั้นบ้านองโตนี่ก็ได้กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่เลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2567ชีวิตและความทรงจำของปรีดีพนมยงค์กำลังจะคืนกลับมาสู่บ้านองโตนี่อีกครั้งหนึ่ง18พฤษภาคมปีพ.ศ. 2567ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยทุกท่านร่วมกันติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live การแถลงข่าวการกลับมาของบ้านองโตนี่โดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกกุลคืนความหมายทางประวัติศาสตร์ที่หายไปให้กับสถานที่ทำนักสุดท้ายของบิดาแห่งประชาธิปไตยไทยคืนสู่บ้านปรีดีอันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1เมษายนนายธนาธรได้ไปออกรายการหนึ่งระบุว่าสิ่งที่จะพูดถึงในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนั่นก็คือบ้านของนายปรีดีที่ประเทศฝรั่งเศสที่ได้ลี้ภัยและเสียชีวิตที่นั่นตนและภรรยาก็ไปซื้อมาอยู่ที่เมืององโตนี่ซึ่งเดิมเป็นของชาวเวียดนามโดยได้ซื้อบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคิดว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ประเทศฝรั่งเศสคิดว่าเราอยากให้คนนั้นมาล้ำลึกแล้วก็จดจำประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ. 2475เวลาไปสหรัฐเขายังมีการเชิดชูวันที่4กรกฎาคมวันประกาศอิสรภาพของฝรั่งเศสก็มีการเชิดชูคุกบัสตี้วันที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆที่มีการเชิดชูสิทธิเสรีภาพอิสรภาพของประชาชนแต่ในวันที่24มิถุนายนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวันชาติกลับถูกหลงลืมไปประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็ได้หายไปด้วยนับจากวันนั้นถึงบัดนี้เป็นระยะเวลากว่า40ปีบ้านหลังนี้ได้หวนกลับมาเป็นของคนไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยสนนราคา 1.6 ล้านยูโรหรือราว63ล้าน
788,000 บาทอาจารย์ปิยบุตรได้ให้รายละเอียดดีลอันนี้เอาไว้พร้อมกับปิดท้ายด้วยว่าเรื่องนี้ต้องนับถือคุณธนาธรเพราะเขาซื้อมาเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขายอมที่จะเสียเงินก้อนนี้เพื่อเก็บประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญของประเทศไทยของเราหน้าบ้านอองโตนี่ชาญกรุงปารีสแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่2พฤษภาคมปีพ.ศ. 2526เวลา 11:00 น.เศษท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ได้สิ้นใจอย่างสงบด้วยอาการหัวใจวายขณะกำลังเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะทำงานสรีระของท่านได้รับการประกอบพิธีชาปนกิจอย่างสมเกียรติและเรียบง่ายตามเจตนารมณ์ของผู้วายชนเมื่อตอนเที่ยงของวันจันทร์ที่9พฤษภาคมปีพ.ศ. 2526ณบริเวณสุสานสถานที่ที่สำหรับฝังศพบุคคลสำคัญของประเทศภายหลังใช้ชีวิตอยู่หลังม่านไม้ไผ่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492ด้วยระยะเวลาถึง21ปีเขาได้ตัดสินใจย้ายออกจีนในห้วงของความวุ่นวายในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือว่าในปีพ.ศ. 2509ถึง2519โดยข้ามมายังประเทศเสรีนิยมอย่างฝรั่งเศสเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพ.ศ. 2513ก่อนงานฉลองวันเกิด70ปีไม่ถึงสัปดาห์ข่าวคราวของรัฐบุรุษอาวุโสจึงเริ่มมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่ปีแรกบุคคลสำคัญที่ได้บินไปพบท่านก็คือลูกศิษย์คนดังดร.ป๋วยอึ๊งภากรในปีพ.ศ. 2459จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2542หลังจากนั้นก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกมากเดินทางเข้าไปพบนายปรีดีอาทิถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงเจ้านายเช่นพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลพระองค์เจ้าเฉลิมพลพิคัมพรหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลหรือแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเช่นสมเด็จพระวรรณรัตน์หรือว่าป่นต่อมาดำรงตำแหน่งสังฆราชพระพิมลธรรมหลวงพ่อปัญญานันทะสมเด็จเกี่ยวและเจ้าคุณปออพระเด็จการผู้ทรงอำนาจในยามนั้นอย่างประภาสจารุเสถียรถึงกับเคยเอ่ยว่าเวลานี้ใครๆก็ไปปารีสกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถือเป็นแฟชั่นที่จะต้องไปพบกับนายปรีดีและในระยะนี้ก็สอดคล้องกับกระแสตื่นตัวทางด้านการเมืองของสังคมไทยโดยเฉพาะนักศึกษาที่พ้นช่วงสายลมและแสงแดดเข้าสู่ชั้นจึงมาหาความหมายจนพัฒนาไปสู่เหตุการณ์14ตุลาคมปีพ.ศ. 2516ในช่วง3ปีนี้เรื่องราวของคณะราษฎรและปรีดีพนมยงค์ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมานำมาเล่ากล่าวหลังจากที่ซบเซาไปนานกว่าทศวรรษในระหว่างของการเถลิงอำนาจของเผด็จการสฤษฎ์และเครือข่ายอนุรักษ์นิยมกล่าวได้ว่าระยะ3ปีก่อน14ตุลา2516ที่นายปรีดีได้ย้ายข้ามมาประเทศเสรีนิยมอย่างประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งถึง3ปีหลังเหตุการณ์เศร้าสลด6ตุลา2519รวมเป็นระยะเวลา6ปีที่ปรากฏการตีพิมพ์ข้อคิดเห็นและเรื่องราวของนายปรีดีมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับจากลี้ภัยการเมืองนายปรีดีได้เขียนบทความขึ้นมาหลายเล่มระหว่างนั้นนายปรีดีได้เขียนอัตตชีวประวัติเล่มสำคัญในภาษาฝรั่งเศสขึ้นมาเล่มหนึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2515หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งเล่ม
หลังอสัญญกรรมนายปรีดีเมื่อปีพ.ศ. 2529ได้ใช้ชื่อว่าชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ21ปีลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีนจนกระทั่งหลังเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาเมื่อ6ตุลาปีพ.ศ. 2519สังคมไทยจึงได้ย้อนกลับเข้าสู่ยุคในการจำกัดเสรีภาพอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ต่อมาในปีพ.ศ. 2525ก่อนการอสัญญกรรมเพียงแค่1ปีเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่านายปรีดีได้เขียนอัตชีวประวัติเล่มเล็กๆที่ชื่อว่าชีวประวัติย่อของนายปรีดีพนมยงค์จนถึง24กรกฎาคมปีพ.ศ. 2525จากเดิมที่เคยดำริครั้งโอกาสแต่งงานครบรอบ50ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2521ว่าจะทยอยพิมพ์อัตตชีวประวัติขนาดยาวเป็นตอนโดยคิดชื่อหนังสือเอาไว้ว่าชีวิตและการงานปรีดีพูนสุขแต่ก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนมิได้จัดพิมพ์เผยแพร่แต่อย่างใดและแน่นอนว่ายังคงมีความเร้นลับของประวัติศาสตร์อีกเป็นจำนวนมากที่ได้ล่วงลับไปพร้อมกับพยานบุคคลปากสำคัญท่านนี้ในช่วงที่อาจารย์ปรีดีพำนักในบ้านหลังนี้กว่าทศวรรษยังคงมีบุคคลเข้าเยี่ยมเยียนอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรเช่นสลบชลัยพลางกูลสวัยสุทธิพิทักษ์แช่มพรมยงเหล่าผู้ศรัทธาเช่นสุพจน์ด่านตระกูลนักศึกษาเช่นชาญวิทย์เกษตรสิริไพศาลวงวรวิสิทธิ์ซึ่งต่อมาได้บวชเป็นพระไม่เว้นแม้แต่ปรปักษ์กลับใจอย่างสศิวรักษ์รวมถึงนักเขียนนักวิชาการที่ปรากฏผ่านบทสัมภาษณ์หลังปีพ.ศ. 2520หลายชิ้นที่น่าศึกษาเช่นอรุณเวสุวรรณฉัตรทิพย์นาถสุภารงวงสังนิตยสารตะวันใหม่ฉบับพิเศษ80ปีรัฐบุรุษอาวุโสเป็นต้นสำหรับอาคันตุกะคณะสุดท้ายที่ได้เข้าพักที่บ้านองตัวนี้คือนักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อก้องสุภากับภริยาจินดาสิริมานนท์ทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงที่กรุงปารีสและเข้าอาศัยในบ้านองโตนี่เมื่อกลางเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2526หลังจากไม่ได้พบกับอาจารย์ปรีดีเป็นระยะเวลายาวนานกว่า34ปีสุภาและจินดาได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวปีดีราวเพียงแค่2อาทิตย์ก่อนจะอำลาปลายเดือนเดียวกันและหลังจากนั้นเพียงแค่4วันเจ้าบ้านนายปรีดีจึงได้ถึงแก่อสัญญกรรมจินดาบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้ว่าแต่เมื่อได้พบและพักอยู่กับท่านเพียง2สัปดาห์เศษท่านก็จากไปอย่างไม่มีวันคืนหลังโดยปุบปับภาพถ่ายสุดท้ายขณะที่มีชีวิตของปรีดีถือได้ว่าเป็นฝีมือของสุภาสิริมานนท์ส่วนภริยาจินดาสิริมานนท์ต่อมาได้ประพันธ์หนังสือที่ชื่อว่าปัจฉิมชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ความทรงจำจากบ้านชานกรุงปารีสท่านผู้หญิงพูนสุขได้นำมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในวาระครบวันเกิดของนายปรีดีเมื่อครั้งปีพ.ศ. 2536ประกอบกับคำชี้แจงเอาไว้ว่าคุณจินดาสิริมานนท์กัลยาณมิตรของครอบครัวเราได้บันทึกเอาไว้ภายหลังที่เธอได้ไปเยือนครอบครัวของเราเมื่อครั้งพำนักอยู่ที่ณประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา2สัปดาห์และเมื่อเธอได้ลากลับประเทศไทยเพียงแค่4วันนายปรีดีก็วายชนข้อความที่เธอเขียนได้บรรยายจากการสังเกตสังกาอย่างละเอียด
บทความนี้ได้เคยลงในหนังสืออาวุโสที่นำมาตีพิมพ์อีกครั้งในโอกาสนี้จะได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยคนหนึ่งในบ้านปลายที่จำเป็นจะต้องระหกระเหินจากบ้านเกิดไปโดยปราศจากความผิดใดๆทั้งสิ้นความสำคัญของบันทึกฉบับนี้โดยจินดาได้เปรียบประหนึ่งจดหมายเหตุบ้านอองโตนี่ที่ฉายภาพบรรยากาศทั้งอาณาบริเวณรอบบ้านและเก็บรายละเอียดบรรยากาศภายในบ้านอองโตนี่ได้อย่างลึกซึ้งถึงที่สุดโรมานียสถานแห่งสุดท้ายของปรีดีพนมยงค์มันสมองผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในช่วงชีวิตสุดท้ายอย่างสงบเป็นระยะเวลา12ปีชื่อถนนเดิมนี้มีการตั้งเป็นเกียรติแด่รัฐบุรุษสำคัญของฝรั่งเศสผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศถึง11ครั้งเนื้อที่บ้าน500ตารางเมตรอยู่ติดกับถนนใหญ่ลักษณะเป็นบ้านทรงสเปนิชไกลๆ2ชั้นตัวตึกได้สร้างอยู่เกือบกึ่งกลางของพื้นที่หันหน้าบ้านออกสู่ถนนใหญ่ท่านผู้หญิงพูนสุขภริยาอาจารย์ปรีดีได้ซื้อมาจากสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสคู่หนึ่งซึ่งพวกเขากำลังก่อสร้างบ้านด้วยตัวเองจินดาได้ถ่ายทอดคำบอกเล่าของท่านผู้หญิงไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าตอนที่ท่านผู้หญิงออกจากเมืองจีนมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนี้ท่านยังไม่มีเงินทองพอที่จะซื้อในระยะแรกๆท่านกับลูกๆต้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองต้องเผชิญกับค่าเช่าซึ่งสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นทุกๆปีทำให้ต้องเริ่มแสวงหาที่อยู่ใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาพื้นฐานอันนี้ดังนั้นท่านผู้หญิงจึงรวบรวมเงินจากการขายที่ดินในเมืองไทยทั้งที่เป็นส่วนตัวของท่านเองและของท่านอาจารย์แล้วก็รวบรวมทรัพย์สินจากกองมรดกที่ท่านผู้หญิงได้รับส่วนแบ่งจากบุพการีทั้งสองของท่านก็คือท่านคุณชัยวิชิตและคุณหญิงเพ็งแต่ถึงกระนั้นท่านก็บอกว่าแทบจะไม่พอใช้จ่ายในการซื้อนิวาสสถานแห่งใหม่นี้ท่านได้เล่าว่าหลังจากที่ได้ดูสถานที่หลายแห่งแล้วจึงได้ตัดสินใจซื้อที่ที่นี่โดยถือเกณฑ์วินิจฉัยว่าเพราะอยู่นอกเมืองสถานหนึ่งและอีกสถานหนึ่งการไปมาก็นับว่าสะดวกเพราะมีรถประจำทางหลายสายแล่นผ่านอีกทางก็ยังใกล้กับสถานีรถใต้ดินประมาณ500เมตรเท่านั้นด้านท่านผู้หญิงกล่าวถึงเหตุการณ์ในการซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้ช่วงแรกนั้นครอบครัวของเราต้องไปเช่าห้องเล็กๆของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านถนนในกรุงปารีสต่อมาจึงไปซื้อบ้านอองโตนี่ซึ่งเป็นบ้านขนาดกลางหลังหนึ่งย่านชานเมืองไม่ห่างจากปารีสมากนักด้วยเงินที่ได้จากการขายบ้านที่สีลมและสาทรซึ่งดิฉันได้ทำเรื่องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการนำเงินออกนอกประเทศอย่างถูกกฎหมายพร้อมกันนั้นทางกระทรวงการคลังของไทยได้อนุมัติในการจ่ายเงินบำนาญของนายปรีดีในฐานะของรัฐบุรุษอาวุโสและอดีตนายกรัฐมนตรีให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกตัดไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2491ซึ่งเงินจำนวนนี้พอที่จะนำมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้บ้างชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเราที่นี่มีความสุขสบายทางกายก็จริงแต่ทว่าทุกคนก็ยังคงคิดถึงความอบอุ่นของญาติมิตรในบ้านเกิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจินดาเริ่มหนังสือเล่มนี้ด้วยการบรรยายถึงอาณาบริเวณรอบบ้านว่าประตูหน้าบ้านเป็นเหล็กโปร่ง
รั้วก็เป็นเหล็กเตี้ยๆสูงประมาณแค่ศีรษะมี2ประตูแห่งแรกใช้เข้าออกประจำส่วนประตูที่2สำหรับรถยนต์ตรงริมทางประตูหน้าบ้านพอเลี้ยววกขวามือก็จะพบกับต้นฟอร์ไซเทียเหลืองอร่ามงามสะดุดตาไปทั้งต้นฟอร์ไซเทียเป็นไม้ดอกต้นสูงขนาดศีรษะพันไม้ชนิดนี้รู้สึกว่าจะมีแทบทุกแห่งที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นในสวนสาธารณะหรือตามบ้านเอกชนบางแห่งก็ดูต้นใหญ่เป็นพุ่มส่วนมากมักจะปลูกเอาไว้ริมรั้วบ้านเข้าใจว่าคงจะผลัดใบในฤดูหนาวเพราะตอไม้เมื่อหมดใบเหลืองแล้วนี่เห็นแตกใบอ่อนเป็นสีเขียวเลี้ยวขวาไปทางข้างบ้านติดกับรั้วจะมีอพาร์ตเมนต์สูง3ชั้นด้านซ้ายสุดของอพาร์ตเมนต์บนชั้นที่3คุณวานีธิดาคนสุดท้องของท่านแยกไปเช่าอยู่ต่างหากหลังจากสมรสกับคุณสุรพันธ์หรืออีทสายประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุตรชายของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือที่รู้จักกันดีในนามของศรีบุรพาครั้นเดินเรียบตึกชิดรั้วไปทางขวามือก็จะมีกอดอกทิวลิป 2-3 กอกำลังมีดอกตูมๆอยู่ริมรั้วมีกิ่งไม้ทอดมาตามแนวรั้วออกดอกขาวพราวไปทั้งต้นทั้งกิ่งไม่มีใบเลยมีแต่ดอกเต็มเมื่อเดินชิดข้างบ้านไปทะลุอาณาเขตหลังบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่วัยรุ่นออกดอกเต็มไปหมดทุกกิ่งก้านต้นไม้ต่างๆเหล่านี้มีประมาณ10ต้นเห็นจะได้รูปทรงของดอกคล้ายคลึงกันคือมีกลีบแข็งชั้นนอกชั้นเดียวราว 4-6 กลีบมีเกสรขาวตรงกลางมองดูเผินๆนึกว่าดอกไม้เหล่านี้สีเดียวกันต่อเมื่อจับกิ่งมาพิจารณาดูจึงเห็นว่ามีดอกสีขาวบ้างขาวอมชมพูบ้างขาวนวลบ้างดอกไม้คงจะไม่มีกลิ่นฉะนั้นกลิ่นหอมหวานจากเกสรดอกไม้ที่กำลังบานจึงไม่มีมากระทบจมูกเลยแม้แต่จะเดินวนเวียนอยู่ตามต้นไม้ก็จะไม่มีการแพ้กลิ่นหรือว่าแพ้ละอองเกสรดอกไม้ล้วนเป็นไม้ผลปลูกติดอยู่กับเจ้าของเดิมซึ่งตามประวัติปรากฏว่ารักต้นไม้มากจึงเสาะหาแต่พันธุ์ดีๆมาลงเอาไว้ถัดมาชิดประตูด้านหลังของบ้านซึ่งเป็นห้องใต้ดินมีกอดอกทิวลิปอีก 2-3 กอดอกยังตูมอยู่ตอนที่ยังเป็นเขตหลังบ้านนี้ได้ขึงราวตากผ้าไว้3ราวด้วยกันโดยขึงจากต้นไม้บางต้นมายังด้านหลังของบ้านสำหรับใช้ผึ่งผ้าขณะที่มีแสงแดดสุดเขตด้านหลังของบ้านตรงมุมชิดรั้วด้านซ้ายมือจะมีบ้านหลังน้อยๆปลูกอยู่พ้นดงไม้ผลเหล่านี้มีเทอเรสหน้าบ้านนิดหน่อยภายในมีห้องนอนเป็นบ้านของแม่หนูคุณวิชินีสุนทรวิจารซึ่งสกุลเดิมก็คือจตุรพฤกษ์เธอสำเร็จมัณฑนศิลป์จากวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงปารีสด้วยความศรัทธาที่มีต่ออาจารย์ปรีดีและท่านผู้หญิงจึงสมัครเข้ามาทำงานเป็นเลขานุการซึ่งทำหน้าที่สารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ดีดที่แม้แต่ใช้วิธีในการจิ้มเอาแต่ก็มีความรวดเร็วเก็บเอกสารรวมถึงสามารถซ่อมรถได้ทั้งท่านที่ว่ายังขับรถไม่เป็นรวมถึงงานช่างภายในบ้านหลังน้อยของเธอคุณจินดาได้เล่าให้ฟังว่าเราแอบตั้งชื่อบ้านน้อยของเธอว่าทับทิวาในฤดูร้อนสามีของเธอนั้นจะเดินทางมาใช้ชีวิตร่วมกันนั่นก็คือคุณแอ๊ะหรือคุณยงจิตสุนทรวิจารบริเวณหลังบ้านก่อนที่จะลงไปยังห้องใต้ดินด้านขวามือจะมีห้องเล็กๆคุณฉลกฉไลภ
พลังกูลซึ่งเดินทางมาพำนักที่นี่ทุกปีกับเลขาครูจตุพรจะใช้เป็นที่พักห้องนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับหลังห้องของคุณสุดาพนมยงพอดิบพอดีหนังสือของจินดาถ่ายทอดเนื้อที่การใช้สอยภายในบ้านอย่างละเอียดแทบจะทุกซอกทุกมุมจำเพาะบทความนี้จึงเพียงสามารถคัดสรรส่วนสำคัญเขียนเล่าพอสังเกตเมื่อแลดูจากภายนอกจะเห็นอาคารเรือนแบ่งออกมาเป็น2ชั้นเมื่อเข้าไปสำรวจภายในจะพบว่ายังมีส่วนของชั้นใต้ดินอีกด้วยชั้นบนสุดได้แบ่งออกมาเป็นส่วนของห้องนอนของอาคารตุกะผู้มาเยือนเจ้าบ้านได้จัดให้สุภาและจินดาได้พักในห้องนี้ส่วนอีกห้องใหญ่นั้นก็คือห้องเก็บหนังสือจินดาได้บรรยายเอาไว้ว่าถัดเข้าไปราวประมาณ 4-6 ก้าวตอนกลางห้องจะมีประตูเปิดทะลุไปอีกห้องหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างกว้างขวางมากกว่าห้องอื่นๆสำหรับชั้นบนนี้เป็นห้องเก็บหนังสือของท่านอาจารย์ริมผนังเกือบทุกด้านจะมีชั้นไม้วางหนังสือไว้เต็มแต่ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าจะเรียกว่าเป็นห้องสมุดเป็นเหมาะที่สุดแต่อย่างไรก็ดีบางโอกาสที่มีผู้มาพักด้วยหลายๆคนเช่นพวกหลานๆท่านผู้หญิงก็มักจับปูที่นอนให้พักที่พื้นหน้าชั้นหนังสือนี่เองได้รับคำบอกเล่าว่าแต่ก่อนหนูวารีบุตรีคนเล็กของท่านก็พักอยู่ในห้องนี้ต่อมาหลังจากนั้นได้สมรสแล้วจึงได้แยกไปเช่าอพาร์ตเมนต์ส่วนชั้นใต้ดินได้แบ่งออกเป็นห้องของบุตรสาวนั่นก็คือคุณสุดาในห้องวางเปียโนเอาไว้หนึ่งหลังซึ่งห้องนี้จะอยู่ตรงกับห้องของท่านอาจารย์และท่านผู้หญิงข้างบนส่วนอีกห้องหนึ่งของชั้นนี้เป็นของแม่ครัวก็คือคุณจิ๋มรจนารันตปานชั้นใต้ดินนี้ยังคงวางเครื่องซักผ้ายี่ห้อซิงเกอร์เอาไว้หนึ่งเครื่องซึ่งทุกคนก็ใช้ซักกันโดยกำหนดผลัดเปลี่ยนเวียนวันกันไปเจ้าของซักผ้าจะซักของตัวเองและแบ่งไปเลยว่าวันไหนใครจะใช้เครื่องซักผ้าชั้นล่างห้องทำงานห้องนอนและห้องอเนกประสงค์คุณจินดาได้เขียนถึงทางขึ้นบ้านเอาไว้ว่าช่องทางเดินจากประตูบ้านไปสู่ห้องเก็บของนี้เป็นแบบทางลาดต่ำเวลาขึ้นหน้าบ้านจะต้องมีขั้นก้าวสูงขึ้นไปอีกประมาณ1ศอกชิดกับตัวตึกจะมีต้นไม้แบ่งเป็นกอกอคล้ายกับต้นป่านสอนนารายแต่ก็คงจะไม่ใช่พื้นทางเดินตรงนี้ปูด้วยปูนซีเมนต์หยาบๆตลอดถึงบันไดบ้านซ้ายมือจากที่เดินวนมารอบหนึ่งก็มาถึงตัวบันไดสำหรับตัวบันไดนั้นปูด้วยหินเล็กๆแบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ2ขั้นเป็นแบบขั้นบันไดตรงๆเรียบๆธรรมดาสุดขั้นบันไดด้านนอกก่อเป็นขอบทึบส่วนอีกด้านหนึ่งของขั้นบันไดนั้นติดกับตัวตึกและทั้งสองข้างของบันไดก็ทำยกเป็นขอบเอาไว้ซึ่งจะได้นั่งก็ได้หรือจะวางกระถางต้นไม้ก็ดีเมื่อถึงช่วงที่3บนสุดแล้วก็จะมีเทอเรสหน้าบ้านนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าประตูขอบเทอเรสตอนบนที่ได้เกาะตัวสูงขึ้นมาจากพื้นราวๆประมาณศอกปกติก็มักจะใช้วางกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้ที่ตรงนี้ทุกเช้าท่านผู้หญิงจะนำปลอดวัดอากาศมาตั้งประจำราวประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิจะขึ้นหรือลดกี่เซลเซียสปลอดวัดอากาศที่ว่านี้เป็นรูปโคมไฟซึ่งปกติจะตั้งอยู่บนหลังเครื่องทีวีในห้องอเนกประสงค์ประตูตึกด้านหน้านั้นมักจะล็อกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดประตูก็เป็นอันว่าได้เข้ามาในตัวบ้านซึ่งสิ่งแรกที่จะพบตรงหน้าในทันทีที่ก้าวเข้าไปนั่นก็คือห้องครัว
บริเวณห้องครัวนั้นมีหิ้งโทรศัพท์อยู่ตรงมุมหิ้งนั้นสูงราวแค่อกเป็นหิ้งเล็กๆยาวไปจรดประตูห้องครัวอุปกรณ์ที่วางอยู่บนหิ้งก็ได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโทรศัพท์นั่นแหละเช่นปากกาดินสอสมุดข้างฝาก็จะมีเลขหมายโทรศัพท์ของบุคคลที่จะใช้ติดต่อเป็นประจำติดอยู่พร้อมทั้งข้อแนะนำในการใช้ต่อโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยวิถีโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมซึ่งรู้สึกได้ทันทีว่าสะดวกกับระบบที่เป็นอยู่ในเมืองไทยของเรามากมุมซ้ายมือชิดประตูทางเข้ามีที่แขวนเสื้อโค้ทต่างๆซึ่งจะแขวนได้ราวๆ 2-3 ตัวพร้อมด้วยตะกร้าทรงสูง1ใบอยู่ข้างใต้สำหรับใส่ร่มและไม้เท้าทางขวามือหรือตรงหน้าที่แขวนเสื้อโค้ทเป็นบันไดขึ้นไปสู่ชั้นบนสุดของบ้านส่วนทางซ้ายของระเบียงห้องที่ข้าพเจ้าขอเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์เห็นจะเหมาะที่สุดเพราะเป็นทั้งห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นนับเป็นห้องที่มีชีวิตชีวาที่สุดของบ้านเลยทีเดียวสำหรับห้องทำงานลึกเข้าไปภายในบ้านก่อนที่จะถึงบันไดลงไปชั้นใต้ดินนั้นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ปรีดีสภาพภายในตามคำสาธยายมีอยู่ว่าเป็นห้องเปิดโล่งถึงห้องนอนมีประตูด้านหน้าห้องติดกับประตูห้องน้ำใหม่แต่ก็ปรากฏว่าเปิดกว้างทุกวันจะปิดประตูห้องนี้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ท่านทั้งสองได้นอนในเวลากลางคืนเท่านั้นแม้บางวันที่ท่านนอนพักผ่อนก็ไม่ได้ปิดประตูตรงจากประตูเข้าไปมีโต๊ะหนังสือตัวใหญ่หันหน้าออกสู่ประตูบนโต๊ะหนังสือมีแฟ้มต่างๆเท่าที่ท่านอาจารย์จะหยิบออกมาใช้ข้างๆมีหนังสือที่กำลังวางเป็นตั้งๆข้างหลังจะเป็นหนังสือเป็นชั้นต่อด้วยไม้สูงจรดเพดานชั้นสำหรับเก็บหนังสือและเอกสารดังกล่าวนี้เรียกว่าทำไว้รอบทั้งห้องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำแพงด้านหลังโต๊ะหนังสือและกำแพงด้านหน้าจากขอบประตูไปจนกระทั่งถึงกำแพงห้องนอนจากภาพถ่ายที่คุณสุภาถ่ายภาพท่านอาจารย์นั่งจับแฟ้มอยู่บนโต๊ะหนังสืออันเป็นภาพรุ่นสุดท้ายก่อนที่ท่านจะวายชนไม่กี่วันจะเป็นคำอธิบายชัดเจนที่สุดสำหรับห้องนี้เก้าอี้นั่งเขียนหนังสือเป็นชนิดหมุนได้รอบตัวบุด้วยพลาสติกแต่รู้สึกว่าตัวออกจะเล็กไปนิดหน่อยสำหรับท่านคือมันกระชับเฉพาะตัวท่านเลยทีเดียวขออธิบายเพิ่มเติมว่าเก้าอี้ตัวนี้และห้องนี้คือสถานที่ที่ท่านสิ้นลมหายใจด้วยความสงบอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางกองหนังสือเมื่อเวลาประมาณ 11:50 นของวันที่2พฤษภาคมปีพ.ศ. 2526ด้านซ้ายมือของโต๊ะเขียนหนังสือนี้จะมีเก้าอี้ตั้งอยู่อีก2ตัวหันหน้าเข้าหากันอยู่ชิดริมขอบหน้าต่างบานคู่หันออกสู่ถนนท่านผู้หญิงเล่าว่าในยามบ่ายที่ว่างไม่มีลูกหลานมาไม่มีใครมาเยี่ยมท่านทั้งสองมักจะมานั่งสนทนากันณเก้าอี้คู่นี้เป็นประจำห้องถัดจากห้องหนังสือนั้นคือห้องนอนจากห้องหนังสือผ่านหน้าโต๊ะหนังสือและชั้นหนังสือสองข้างผนังห้องแล้วก็จะทะลุถึงห้องนอนเป็นห้องนอนเล็กๆเพิ่งจะต่อเติมขึ้นในชั้นหลังจากที่ดินว่างๆของเดิมเมื่อซื้อมาใหม่ๆท่านต้องขึ้นไปนอนห้องชั้นบนซึ่งคงจะไม่สะดวกที่จะขึ้นบันไดนะเพราะบันไดนั้นทั้งสูงทั้งชันแล้วก็แคบจึงได้คิดที่จะต่อห้องใหม่ขึ้นโดยให้มีห้องน้ำและห้องส้วมรวมอยู่ด้วยท่านตั้งเตียงอยู่ใกล้ๆกันมีโต๊ะเล็กๆวางนาฬิกาปลุกเรือนน้อยๆ1เรือนมีทีวีสีเครื่องเล็กๆ1เครื่องซึ่งพวกลูกๆพร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหาย
ราว 5-6 คนร่วมกันจัดซื้อให้เมื่อครั้งวันเกิดคราวที่แล้วนี่เองเครื่องประดับในห้องนอนของท่านทั้งสองนั้นหรือเล่าก็ขอเล่าซ้ำอีกว่าไม่มีสมบัติมีค่าอื่นใดทั้งจะกล่าวได้ว่าทั่วทั้งบ้านก็คงจะมีเพียงแค่หนังสือและงานนิพนธ์ที่ท่านค้นคว้าเรียบเรียงอยู่ในแฟ้มต่างๆเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นขุมทรัพย์อันมีค่ามหาศาลแต่ขุมทรัพย์เหล่านี้เป็นของใครเล่าข้าพเจ้าเดินเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเพราะไม่มีอะไรให้สำรวจจึงต้องรีบออกมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือด้วยดวงตาที่พร่าพราวไปด้วยอสุชนยืนนิ่งครู่อยู่สักระยะหนึ่งจึงค่อยคลายความโทมนัสลงไปได้ห้องอเนกประสงค์ซึ่งมีชีวิตชีวาของบ้านนี้ในหนังสือเล่มนี้ได้มีการบรรยายไว้ว่าห้องสุดท้ายที่จะพรรณนานี้ถือได้ว่าเป็นห้องที่สำคัญและมีชีวิตชีวามากที่สุดของบ้านจะขอเรียกว่าห้องอเนกประสงค์เพราะใช้ทั้งรับแขกรับประทานอาหารตรวจทานต้นฉบับข้อเขียนที่ท่านอาจารย์ปรีดีแก้ไขดูรายการทีวีนั่งสนทนากันสารพัดที่จะอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นจึงนับได้ว่าสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเวลานี้ก็ได้นำอัฐิของท่านอาจารย์ซึ่งใส่อยู่ในพระอกมาตั้งบูชาอยู่ตรงผนังกลางห้องอันเป็นที่ที่ท่านอาจารย์นั้นก็เคยนั่งอยู่เป็นนิดก่อนวายชนตรงหน้าประตูพอดีโดยตั้งพระอกบนโต๊ะกลางซึ่งกำกับเคียงข้างไว้ด้วยเก้าอี้วาย2ตัวซึ่งท่านอาจารย์และท่านผู้หญิงเคยนั่งอยู่เป็นประจำตอนหน้าประตูห้องนี้แขวนผ้าม่านโปร่งสีขาวทั้งสองข้างเป็นผ้าอย่างเดียวกันเย็บแบบเดียวกันกับห้องอื่นๆของบ้านทราบว่าเป็นฝีมือของคุณสุดาทั้งสิ้นประตูห้องอเนกประสงค์นี้ชนิดบานทึบ2บานสามารถเปิดปิดได้สะดวกโดยปกติแล้วจะเปิดเอาไว้ตลอดเวลาจะกล่าวว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงก็คงจะไม่ผิดนอกเสียจากเวลามีโทรศัพท์และเสียงของการสนทนาในห้องจะรบกวนผู้พูดโทรศัพท์จึงมักจะปิดงับเสียเป็นครั้งคราวสั้นๆเมื่อเสร็จธุระแล้วก็เปิดประตูตามเดิมที่กำแพงด้านหลังของที่นั่งท่านอาจารย์ตอนเหนือเครื่องทำความอุ่นจะมีกระดาษเขียนเป็นตารางรายงานยาที่ท่านอาจารย์รับประทานเป็นประจำว่ามียาใดมื้อใดบ้างและอัตราครั้งละกี่เม็ดปิดอยู่ขวดยาและซองยาก็ยังวางอยู่ในถาดเหนือเครื่องฮีเตอร์นั่นเองเมื่อใกล้เวลาอาหารก็จะมีผู้มาจัดยาเหล่านี้ใส่ถาดเล็กๆวางไว้โต๊ะข้างหน้าที่นั่งของท่านผู้จัดยานั้นก็คือท่านผู้หญิงภายในบ้านหลังนี้มีเตาผิงทำด้วยไม้สลับหินอ่อนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วหากมีไว้เป็นเครื่องประดับห้องตั้งอยู่กลางมุมห้องมีลักษณะหักมุมพื้นห้องอเนกประสงค์นี้ปูด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆยาวๆดังที่เคยเล่ามาตั้งแต่ต้นลวดลายสีปูนแห้งและสีนวลอมเหลืองสลับกันเป็นของทำมาของเก่าติดกับบ้านเช่นเดียวกันกับห้องต่างๆอื่นๆท่านอาจารย์ก็จำไม่ได้เสียแล้วว่าจะเปลี่ยนพื้นห้องนี้เป็นไม้หรือปูพรมแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถทำได้ส่วนห้องอื่นๆในชั้นบนของบ้านนั้นปูด้วยไม้หมดแบบไม้ปาเก้อย่างที่เห็นกันทั่วไปในบ้านเราแต่เนื้อไม้จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบอันหนึ่งดุษฎีพนมยงค์ธิดาของปรีดีได้เล่าให้ฟังว่าในฤดูใบไม้ผลิปีพ.ศ. 2520อาจารย์ป่วยอึ้งภากรได้มาพักอยู่ที่บ้านอองโตนี่หลายคืนในห้องรับแขกเล็กๆนี้มีขนาดประมาณ20ตารางเมตรเพียงแค่กางเตียงผ้าใบเล็กๆเตียงเดียวห้องนี้ก็แปลสภาพเป็นห้องนอนของอาจารย์ป่วยแล้วด้านโต๊ะอาหารนั้นเป็นทรงรูปไข่ขนาดนั่งได้8คนเป็นโต๊ะที่เก่ามากแล้วดังนั้นจึงไม่มีการเก็บผ้าปูโต๊ะออก
จะใช้เป็นผ้าพลาสติกสีขาวลายดอกไม้ปูทิ้งไว้ตลอดเวลาในบางโอกาสท่านก็จะตรวจทานต้นฉบับที่ท่านเขียนบนโต๊ะอาหารนี้ด้วยเช่นกันสำหรับข้าวนั้นตามปกติก็จะมี2สิ่งอาจจะมีแกงส้มแกงต้มส้มหรือว่าแกงต้มยำผัดผักหรือผักอบหรือไม่ก็สลัดผักส่วนของอื่นๆเป็นกับข้าวที่เหลือจากวันก่อนซึ่งทานไม่หมดแต่นำมาอุ่นใหม่เพิ่มเติมอาทิผัดพริกขิงหรือหมูไข่ต้มพะโล้ท่านผู้หญิงชอบอาหารรสกลมกล่อมแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกออกจะกระเดียดไปทางรสเค็มนำหน้าและถ้าเป็นแกงก็ต้องขอให้ร้อนส่วนท่านอาจารย์นั้นไม่ทานรสจัดไม่เห็นเติมรสอะไรเลยตั้งมาเท่าไหร่ท่านก็ทานอย่างนั้นถ้าเป็นข้าวสวยก็จะใช้ข้าวที่หุงด้วยหม้อไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเปียกเล็กน้อยมื้อละประมาณแค่2ช้อนโต๊ะถ้ามื้อไหนรู้สึกอร่อยท่านก็จะขอเพิ่มอีกราวๆ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองส่วนของหวานน่าจะเป็นผลไม้กล้วยน้ำว้าจากเมืองไทยบ้างกล้วยหักมุกบ้างเผาหรือว่าเชื่อมท่านรับประทานไม่มาก 2-3 ช้อนก็อิ่มช่วงฤดูที่เราไปพักนั้นจะมีผลสตรอเบอรี่มากมายดังนั้นบางมื้อท่านก็จะทานสตรอเบอรี่โรยน้ำตาลครีมมื้อละ 5-6 ผลปกติก็จะมีผักสดให้ทานเล่นเกือบทุกมื้อคุณจินดายังสังเกตด้วยว่ากับข้าวอีกอย่างทราบว่าชอบทานมากนั่นก็คือแกงบวนอาหารโปรดอีกชนิดหนึ่งได้แก่น้ำพริกมะม่วงและผัดพริกขิงสำหรับมื้อเช้านั้นกำหนดระเบียบเอาไว้ว่าต่างคนต่างทานมีเครื่องดื่มทั้งน้ำชากาแฟวางไว้บนโต๊ะพร้อมด้วยกระติกน้ำร้อนมีขนมปังธรรมดาและแบบครัวซองใส่ถาดเอาไว้ให้เลือกทานกันเอาตามความใจชอบขนมปังที่ทานกันทุกวันนั้นเนื่องจากท่านผู้หญิงออกไปเดินเล่นทุกเช้าจึงซื้อติดมือมาเป็นประจำมิได้ขาดอาหารเช้าของอาจารย์ปรีดีก็ไม่มีอะไรมากขนมปัง1แผ่นทาเนยหรือว่าแยมบางทีก็ครัวซอง1ชิ้นแฮม1ชิ้นไข่ลวก1ฟองกาแฟ1แก้วท่านรับประทานช้าๆคุยไปบิขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆป้ายด้วยเนยและแยมตามลำดับบางทีก็ทานอาหารเช้าเสร็จก็นั่งทำงานบนโต๊ะกินข้าวนี้เองเลยมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นก็จะนั่งทานรวมกันโดยมีอาจารย์ปรีดีนั่งตำแหน่งหัวโต๊ะเฉพาะมื้อเย็นกำหนดเวลา 19:00 นตรงหากยังไม่ครบคนก็มาจะสั่นกระดิ่งเรียกอาหารมื้อนี้เป็นอาหารเบาเช่นข้าวต้มเปล่าบ้างเกี๊ยวน้ำบ้างกับข้าวต้มมักจะเป็นประเภทไข่เค็มที่กินคู่กันซีเจกฉ่ายกระป๋องบางทีก็มีหมูต้มเค็มหรือว่าหมูอบกิจวัตรประจำวันของปรีดีโดยปกติแล้วท่านอาจารย์จะตื่นแต่เช้าประมาณ6โมงพอตื่นแล้วก็จะออกมานอกห้องในจังหวะนั้นท่านก็จะสวมชุดนอนสีน้ำตาลไหม้แล้วก็สวมด้วยเสื้อคลุมอาบน้ำตรงจากห้องนอนท่านก็เดินไปที่ห้องอเนกประสงค์เมื่อพบหน้าใครก็จะทักทายด้วยคำกล่าวสวัสดีก่อนแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบนอนหลับสบายดีไหมที่นอนอุ่นพอไหมจากนั้นท่านก็จะกลับเข้าห้องนอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อชำระสะสางร่างกายแล้วก็จะกลับออกมาเมื่อถึงเวลาอาหารเช้าประมาณ8:00 นถึง9:00 นเมื่อผ่านงานประจำวันไปแล้วท่านอาจารย์ก็จะเข้านอนประมาณ21:00 นโดยกล่าวคำอำลาไปนอนก่อนแล้ววิธีก็เช่นเคยนั่นก็คือจะเดินช้าๆลากรองเท้าแตะมือทั้งสองก็ล้วงเข้าไปในเสื้อสวีทเตอร์เนื่องจากมีกระเป๋าอยู่ทั้งสองข้างตัวเสื้อเมื่อท่านทั้งสองเข้าไปนอนแล้วประตูห้องนอนก็จะปิดภายในห้องอเนกประสงค์จะมีเก้าอี้หวาย1ตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นเก้าอี้ประจำที่ท่านพักผ่อนอิริยาบถเป็นเก้าอี้หวายเดี่ยวมีเท้าแขนชนิดแข็งแรงใช้พิงได้ด้วยตรงปลายเท้าแขนทั้งสองข้างมีโลหะคล้ายทองเหลืองหุ้มอยู่ทั้งสองข้างยาวราว3นิ้วมีเบาะผ้าฝ้ายรองนั่งมีเบาะพิงพนักด้วยเก้าอี้เหล่านี้เย็บเหมือนกันหมดทุกตัวสำหรับตัวที่อาจารย์นั่งประจำนั้น
ตรงกลางเบาะจะบุ๋มลงไปหน่อยหนึ่งเนื่องจากท่านนั่งอยู่ตัวเดียวโดยไม่ย้ายไปนั่งที่ตัวอื่นท่านผู้หญิงจึงต้องหาเบาะเล็กๆมาใส่ไว้ใต้เบาะอีกทีหนึ่งเพื่อมิให้เป็นแอ่งตรงกลางเก้าอี้หวายเดี่ยวขนาดนั่งคนเดียวดังกล่าวนี้มีอยู่สองตัวตั้งคู่กันท่านผู้หญิงนั่งตัวหนึ่งในแนวเดียวกันจินดาสิริมานนท์ได้เขียนถึงเครื่องประดับประดาภายในบ้านเอาไว้หลายชิ้นสมควรที่จะยกขึ้นมาให้ทุกคนได้ทราบกันดังต่อไปนี้เหนือเตาผิงมีองค์พระแก้วมรกตจำลองขนาด6นิ้ว1องค์แล้วก็มีดอกบัวชนิดประดิษฐ์สีขาวนวลบูชาอยู่3ดอกตอนบนของผนังมีพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันใส่กรอบไม้แขวนอยู่มีอักษรใต้ภาพซึ่งทรงเซ็นให้ยาวหลายบรรทัดสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นชาวจังหวัดอยุธยาเช่นเดียวกันกับท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นชาวบ่อโพงอำเภอนครหลวงบนผนังเหนือเตาผิงมีกรอบแบบกรอบรูปลักษณะเป็นวงกลมภายในกรอบนี้มีโบใหญ่สีแดงสดจับเป็นจีบๆซ้อนกันเป็นวงกลมด้านตรงกลางทิ้งชายลงมาเป็นสองแฉกอยู่ในกรอบท่านผู้หญิงพูนสุขอธิบายไว้ว่าอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสที่ให้แก่ประมุขของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รับเมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการที่สำคัญบนผนังอีกแห่งปรากฏปฏิทินสีขาวดำของสหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แจกจ่ายแพร่หลายไปในวันแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาซึ่งมีรูปเขียนของท่านอาจารย์ปรีดีอยู่ด้านหนึ่งพร้อมกับคำกลอนที่มีชื่อเสียงลือลั่นสถานจิตว่าพ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขนพ่อสร้างแขวนธรรมศาสตร์ประกาศสีพ่อของข้านามระบือชื่อปรีดีแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการปฏิทินของสหกรณ์ธรรมศาสตร์นี้ทราบว่าอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริเป็นผู้จัดส่งไปให้อาจารย์ปรีดีเป็นแผ่นแรกที่สุดเล่ากันว่าท่านอาจารย์ดูภาพและอ่านกลอนนี้รวมทั้งฟังกลอนด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันใจเป็นที่สุดทุกครั้งบ้านองโตนี่ของปรีดีถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสำคัญของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเฉกเช่น2สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475กลางเมืองกรุงเทพมหานครที่ได้อันตรธานหายไปแล้วนั่นก็คือหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์ปราบกบฏในแง่ของคุณูปการของปัจเจกบุคคลคู่สามีภรรยาสุภาจินดาสิริมานนท์ก็นับได้ว่ามีส่วนร่วมในการบันทึกพงศาวดารภาคส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายชุดสุดท้ายและจดหมายเหตุบ้านอองโตนี่ของรัฐบุรุษอาวุโสผู้นำประชาธิปไตยสถิตคู่สังคมไทยหน้าที่แห่งนี้ท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีในปัจฉิมวัยได้ครองชีวิตเคียงข้างภรรยาอย่างสงบสุขท่านผู้หญิงพูนสุขได้ฉายภาพฉากสุดท้ายของสามีด้วยความรักอาลัยยิ่งไว้ว่าแดดอุ่นยามสายของวันที่2พฤษภาคม2526สาดลอดหน้าต่างเข้ามาภายในบ้านอองโตนี่นั้นดูประกายงดงามแปลกตาไม่มีสังขรณ์ใดๆที่จะบ่งบอกถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นสักเพียงนิดหลังจากที่นายปรีดีตื่นนอนทำกิจวัตรประจำวันเสร็จก็เดินมาที่โต๊ะทำงานที่มีตำรับตำราและเอกสารมากมายวางกองอยู่นั่งลงเขียนอะไรบางอย่างตามปกติแล้ววานดิฉันช่วยไปตามลูกสุดาให้มาตรวจทานอีกครั้งดิฉันกลับเข้ามาเพราะไม่พบลูกสุดาซึ่งออกไปทำงานแล้วเห็นนายปรีดีถอดแว่นตาออกวางพลางขยี้ตาแล้วพูดอะไรบางประโยคดิฉันฟังไม่ถนัดก่อนที่จะเอนตัวพิงพนักเก้าอี้คอพับลงด้านข้างแล้วนิ่งไปดิฉันตกตะลึงจนแทบทำอะไรไม่ถูกไม่มีร่องรอยของความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานปรากฏให้เห็น
สีหน้าที่เรียบสงบเหมือนกับคนนอนหลับของนายปรีดีนั้นทำให้ดิฉันหวังว่าแต่นี้ไปนายปรีดีคงจะได้พักผ่อนให้หายจากความเหน็ดเหนื่อยกับวันๆของชีวิตที่ผ่านมาและพบกับความสงบสุขอย่างเป็นนิรันดร์เสียทีทั้งนี้อาจารย์ปิยบุตรมิ่งมิตรเจ้าของบ้านคนใหม่แสดงทัศนะถึงอนาคตของบ้านหลังนี้ไว้ในเบื้องต้นว่าแล้วจะมีโอกาสที่จะเปิดให้คนไทยเข้าชมหรือเปล่านั้นจากที่คุยกันในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนพนมยงค์เพราะอาจารย์ปรีดีก็เกิดแล้วก็เสียชีวิตในเดือนนี้ท่านผู้หญิงทูลสุขก็เกิดเดือนนี้เราจึงคิดอ่านกันไปว่าไปแถลงข่าวกันที่บ้านองโตนี่และเชิญผู้อาวุโสที่เคยมีในประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่นั่นก็คือทายาทตระกูลพนมยงค์ ส.ศิวรักษ์อาจารย์ชาญวิทย์ที่เคยเจออาจารย์ปรีดีที่บ้านหลังนี้ซึ่งทั้งหมดก็ตอบรับว่าจะไปด้วยหลังจากนั้นเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยที่ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังจากที่ไปเที่ยวปารีสก็คงจะเป็นหมุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะแวะไปที่บ้านหลังนี้นี่คือบทความของวันโอวันนะคะที่เรานำมาเสนอเนาะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วาระสุดท้ายของอาจารย์ปรีดีเป็นอย่างไรบรรยากาศในบ้านเป็นอย่างไรมีความอบอุ่นมีความเรียบง่ายมีความพอเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราได้แจ้งนะคะว่าทางคณะของคุณธนาธรเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศปารีสนะคะนอกจากจะมีคนประชาธิปไตยสนใจแล้วก็ยังมีคณะของสื่อมวลชนสื่อต่างๆหรือพวกบรรดาสลิ่มนะคะก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันเลยอย่างในกรณีของปลาสามสีนะคะก็แซะอย่างรัวๆเลยรวมทั้งอานนท์ที่เป็นอาจารย์นิด้าก็แซะรัวๆเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าเลิศหรูชุมชนจิตกรรมหลังจากที่ได้ขึ้นบ้านใหม่ที่ปารีสแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่คาเฟ่น่าจะเป็นคาเฟ่แห่งแรกในปารีสที่เปิดขึ้นครั้งแรกในปี1686ร้านนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสรวมถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789และนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ร้านนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ 1. สถานที่ในการพบปะของนักปฏิวัติในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่นักปฏิวัติแล้วก็นักคิดชั้นนำมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญที่มักจะมาเยี่ยมเยือนที่นี่เสมอ 2. ที่มาของแนวคิดการปฏิวัติร้านนี้เป็นที่มาของแนวคิดและการอภิปรายทางด้านการเมืองที่สำคัญมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็การเมืองในฝรั่งเศสนักคิดและนักเขียนหลายคนที่มีอิทธิพลต่อการปฏิวัติมักจะมารวมตัวกันที่นี่เสมอๆ 3. เอกสารและการสื่อสารร้านนี้เป็นสถานที่ที่นักปฏิวัติใช้ในการเขียนแล้วก็แจกจ่ายเอกสารสำคัญและประกาศการปฏิวัติด้วยเหตุนี้ร้านนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติของฝรั่งเศสนี่อาจจะเป็นการตามรอยปรีดีตอนที่ยังเป็นนักศึกษาทุนหลวงซึ่งอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เลขที่9ถนนซอมเมอร่าและเชื่อว่าจะใช้ชีวิตกับคาเฟ่บนถนนสุดหรูนี่เองปัจจุบันอพาร์ตเมนต์เลขที่9ถนนซอมเมอร่าได้กลายเป็นโรงแรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะที่คุณธนาธรกำลังจะคว้ากลับมาให้ประชาชนชาวไทยได้เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ที่เดิมนะคะที่เคยหลุดลอยไปอยู่ในมือของคนที่เป็นเชื้อสายเวียดนามโอ้โหอันนี้มีก็ตกใจเหมือนกันนะว่ามูลค่าเนี่ย63ล้านนะคะประมาณ64ล้านที่คุณธนาธรได้ทุ่มเข้าไปนะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละหรือเปล่าเพราะว่าตามที่มีได้บรรยายไปเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบนะเป็นบ้านหลังขนาดย่อมๆแล้วก็เป็นบ้านเก่านะคะซึ่งถ้าซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างแน่นอน
จะไปบูรณะทำให้มันใหม่ขึ้นมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ดังนั้นการลงทุนเงินในก้อนโตขนาดนี้เนี่ยเราเชื่อว่านี่คือการเสียสละนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางการจะซื้อเนี่ยก็คือก็ต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าโอเคก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าหลังจากที่คุณธนาธรเนี่ยเปิดเกมมาลักษณะแบบนี้นะคะรัฐบาลไทยจะดำเนินการทุกอย่างเนี่ยให้กลับมาเป็นสมบัติของชาติหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะเพราะขนาดหมุดราษฎรเนี่ยยังหายยังอันตรธานไปเลยหรือว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะคะก็หายไปเช่นกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะไม่อยากได้บ้านปรีดีด้วยเช่นกันนะคะต้องมาดูกันต่อไปแต่ว่าเราเห็นนะคะว่าพวกบรรดานักวิชาการนะคะหรือว่าสื่อของสลิ่มเนี่ยก็จะให้ความสนใจแล้วก็จะมีการกระแนะกระแหนด้วยความที่ว่าซื้อด้วยมูลค่าถึง64ล้านนะคะก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคะเพราะว่าธนาธรก็จะโดนค่อนคอร์ดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลังจากนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณพิธานะคะที่ได้ไปคุยกับสื่อต่างชาติด้วยก็เห็นเขาก็กระแนะกระแหนกันนะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยบ้านปรีดีจะเป็นอย่างไรนะจะอยู่ในความครอบครองของคุณธนาธรตลอดไปหรือว่าจะอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลแต่ก็จะต้องจ่ายเงินซื้อต่อกับทางคุณธนาธรนะคุณธนาธรก็ใจดีนะคะบอกว่าไม่คิดกำไรจะขายให้เท่าทุนเลยด้วยซ้ำนะคะก็ประมาณ64ล้านบาทได้รับฟังข่าวแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ